ถ้าแป้งรู้สึกอะไรกับพี่อาทิตย์แป้งก็ต้องใจสั่นใจเต้นใช่ไหมคะแต่เนี่ยแป้งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่เมื่อก่อนน่ะฉันเห็นเธอหลงฉันจนโง่หัวไม่ขึ้นก็ตอนนั้นน่ะแป้งโง่เหมือนควายอะค่ะแล้วต่อไปนี้นนก็จะรักหลิงแบบเพื่อนกูกับแป้งเราสองคนกำลังดูใจกันอยู่ที่มึงหวงกูใครจะไปหวงเพื่อนเร็วๆอย่างมึงให้เกียรติกันบ้างเว้ยทำไมกูต้องให้เกียรติแป้งเป็นแฟนกูกูต้องปกป้องไปคบกับไอ้นนท์มันได้ไงตอบใช่ไหม